วัสดีค่ะชื่อตันจิตพัฒน์กฤษดากรค่ะครอบครัวจะชอบแบบให้ไปเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเยอะค่ะก็จะเป็นคนที่แอคทีฟหน่อยก็จะชอบแบบมีไปกระโดดร่มแบบสกายไดวิ่งแล้วก็ขี่ม้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ตันก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบสกายไดวิ่งคือเราที่จริงเขาก็จะถามว่าระหว่างสกายไดวิ่งกับบันจี้จัมปิ้งเนี่ยจะชอบแบบไหนแต่ตันก็มีความรู้สึกว่าสกายไดวิ่งมันเราได้ฟรีโฟลว์อะค่ะแล้วก็ดูไม่น่ากลัวเท่าบันจี้จัมป์ก็เลยบอกว่าเอออยากทำก็คือคิดมาตลอดว่าอยากจะทำทีเนี้ยในระหว่างที่ตันมีตำแหน่งในกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตันก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนเยอะซึ่งเขาก็จะมีเป็นกองสนับสนุนทางอากาศซึ่งอยู่ที่ค่ายนเรศวรค่ะเขาก็มีหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรเรื่องกระโดดล่มแบบกระตุกเองซึ่งเขาเรียกว่าหลักสูตรดาวดำค่ะก็เลยเขาก็มันใช้เวลาประมาณ 4-5 อาทิตย์ในช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วเขาก็ทำหนังสือมาถึงประธานสภาก็คือเชิญคือเราอะได้คุยทางผู้บัญชาการแล้วผู้บัญชาการก็บอกว่าโอเคคุณตั้นสนใจเดี๋ยวผมทำให้ตรอทำหนังสือก็คือทำหนังสือมาถึงประธานสภาคุณชวนนะคะที่จริงจดหมายอะคือเชิญแล้วก็ส่งไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคว่ามีใครสนใจจะมา เรียนหลักสูตรนี้ไหมก็มีตอนนั้นมีประมาณ 3-4 คนที่เสนอชื่อแต่ว่าเราต้องผ่านเทสร่างกายนั่นคือพื้นฐานเบื้องต้นก่อนในการที่จะเข้าฝึกได้เพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับชีวิตอะค่ะเขาก็ไม่อยากจะให้อะไรที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ทีนี้เหมือนกับว่ามีแบบรุ่นพี่ที่ไปถึงค่ายแล้วพอแบบคือแบบเห็นว่าต้องเทสแล้วจริงจังขนาดนั้นเขาก็แบบไม่เอากันเขาก็ถอนตัวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลือตันคนเดียวทั้งสภาค่ะแล้วก็จบมาได้ค่ะคือกระโดดล่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายมากมันอยู่ที่จิตใจอะค่ะคือบอกว่าคือเราเหมือนต้องชนะใจตัวเราเองคือคนเราเนี่ยร่างกายสมองอะมันจะตื่นบอกเราตลอดเวลาว่าให้ระวังว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่แบบอันตรายหรือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงการที่อยู่ดีๆเราจะก้าวออกจากเครื่องบินโดยที่เครื่องบินก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดออกไปเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะหัวสมองมันก็จะหลั่งสารนั้นออกมาว่าอย่าได้ทำนะคือเราต้องก้ามจุดนั้นก้าวข้ามจุดนั้นไปให้ได้ซึ่งถามว่าจำสองจำแรกๆเนี่ยก็มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันได้คิดแต่พอแบบจำหลังๆมีเวลาได้คิดมากขึ้นก็จะแบบกลัวๆเล็กๆนะคะจนแบบโอเคเราก็ก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ถามว่าเอามาใช้กับงานไหมก็บางส่วนก็อาจจะแบบว่าเราก็ต้องลองหรือว่าเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่มันมีอยู่หรือว่าลองที่จะว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะในสิ่งที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะค่ะคือกระโดดร่มเนี่ยถามว่ามันเป็นสเต็ปและขั้นตอนที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อะคือเราตัดสินใจผิดปั๊บเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงอย่างตันเนี่ยรอบล่าสุดที่ไปโดดก็คือกระโดดล่มมาแล้วเกิดอุบัติเหตุคือหลังหักค่ะเมื่อ5เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือหลังกลับมาปกติแล้วตอนนั้นเนี่ยคือตันตัดสินใจผิดในการที่จะเลี้ยวล่มคือวันนั้นเนี่ยโดด2จัมป์จัมป์แรกเนี่ยเป็นช่วงจัมป์ตอนเช้าซึ่งเรามีความแล้ววันนั้นลมแรงแล้วก็ร้อนมากเราอ่ะเลี้ยวเข้าสนามแล้วเราเกือบจะแต่ความที่ว่าลมต้านมันแรงมากเนี่ยลมมันก็จะไม่ค่อยเดินหน้าค่ะลมมันก็จะอยู่มันก็จะตกทีนี้เราเกือบจะตกสนามพอมาจำที่สองอ่ะตันตัดสินใจผิดคือเราเลี้ยวเร็วเกินไปพอเลี้ยวเร็วเกินไปเนี่ยตันไปตกต้นสนามซึ่งต้นสนามเนี่ยมันมีต้นไม้มีป่าบังลมพอประมาณเนี่ยค่ะ100เมตรที่จะถึงพื้นเนี่ยลมมันหายพอลมมันหายปั๊บเนี่ยลมมันไม่กินลมอ่ะเราก็เลยตกลงมาและท่าที่เราตกเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะล้มกลิ้งเหมือนที่เราเคยฝึกเอาไว้เราก็แบบเหมือนกับสไลด์แล้วทีนี้มันก็เลยไปลงที่หลังก็คือทุกอย่างมันก็กลายเป็นว่าถึงแม้เราตัดสินใจผิดคือถ้าเกิดตันรู้ว่าตันตัดสินใจผิดตั้งแต่ต้นแหละแล้วตันต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย
รอบหน้าเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวในการล้มตัวมันต้องแรงแน่นอนมันต้องหนักแน่นอนเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าถึงแม้เราจะก้าวผิดไปหรือเราอาจจะทำอะไรที่พลาดไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังต้องหาวิธีที่แก้ไขปัญหานั้นต่อไปได้ขี่มาตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่จับขี่มาตั้งแต่แบบ 5-6 ขวบแล้วก็ตอนที่ไปเรียนอย่างเช่นอังกฤษก็ขี่จัมปิ้งกระโดดข้ามของกีดขวางนะคะแล้วก็มาเล่นโปโลอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็กลับมาขี่เป็นเดรสซาร์เฉยๆเพราะว่าอายุมากแล้วนะก็แบบเริ่มแบบระวังตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็การขี่ม้ากระโดดเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะแล้วตอนก็คือการที่เราจะต้องเจออุบัติเหตุแล้วต้องรักษาตัวเนี่ยมันก็เหนื่อยเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเดรสซาร์เฉยๆก็คือแบบเอาสวยๆงามๆได้ขี่กับคือพอดีตั้งมีไม้อยู่2ตัวค่ะซึ่งเราซื้อมาจากออสเตรเลียใช่ก็เลยเป็นมาเดรสซาร์โดยเฉพาะเรามีอะไรแล้วก็คอยอัปเดตการเคลื่อนไหวของเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะสื่อสารกับคนที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดหรือว่าคนที่เราต้องการที่จะให้เข้าถึงว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะโปรโมทอยู่บางอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องของนักกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยตันเองก็อยากจะสานต่อโครงการของคุณพ่อซึ่งคือโครงการต้นกล้าก็คือ เชิญชวนเด็กเยาวชนนะคะที่เป็นเด็กพิการนะคะมาหันมาเล่นกีฬาคือเราต้องการที่จะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ๆเด็กๆซึ่งรอบนี้ตันไปเยี่ยมที่โคราชมาเนี่ยมีเด็กใหม่เด็กอายุ15 16 17เต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งนักว่ายน้ำกรีธาเรซซิ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราต้องการที่จะสร้างจุดยืนให้กับทุกคนในสังคมให้ได้แล้วค่ะให้ทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองอะค่ะก็นั่นก็เป็นโครงการหนึ่งที่อยากจะผลักดันนอกเหนือจากนั้นก็เป็นโครงการที่คุณพ่อรีเริ่มมาไว้ก็คือการที่เราเอาทหารกับตำรวจจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บแล้วอาจจะแขนขาดขาขาดจากการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยมาเล่นกีฬาเขาจะได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจว่ามันไม่ใช่ว่าชีวิตเขาจบแค่ตรงนี้ที่เขาแบบจบไปจากที่เขาทำหน้าที่แล้วก็จะเป็นโดนลืมไปจากสังคมเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เล่นกีฬาเนี่ยตันมองว่ากีฬาเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของสร้างความสามัคคีการที่เรียนรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็สร้างจุดยืนทางสังคมให้เขาว่าเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายอ่ะแล้วก็เขาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากก็หวังว่าเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนักกีฬาทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาพาราหรือกีฬาเอเชียนเกมปกติก็ตามค่ะ